ช่วง Yamaha Road to World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ช่วง Yamaha Road to World Class ในสัปดาห์นี้ยังอยู่กับโค้ชตั้นเดชาไกรศาสตร์ Rider Coach แห่ง Yamaha Thailand Racing Team ที่จะมาพูดถึงอีก3นักบิดในความดูแลเริ่มจากตีอนุภาพซามูลต่อด้วยสแตมอภิวัตรวงธนานนท์และโฟลดรัตพงศ์วิไลโรจน์โอ้อย่างแรกที่ผมสัมผัสได้คือสกิลการขับขี่เนี่ยโหแบบสุดยอดนะคนผมบอกเลยว่าคนนี้มีสกิลที่ค่อนข้างดีในการฝึกซ้อมต่างๆผมเองก็เห็นอีกอย่างคือตีเนี่ยค่อนข้างดูแลเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองดีขึ้นเยอะมากถ้าเทียบจากเมื่อก่อนที่เขามาเริ่มแข่งรถใหม่ๆกับผมเนี่ยคือห่างกันค่อนข้างเยอะวิ่งกับผมเองยังวิ่งไม่ไหวอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพค่อนข้างสูงออกกำลังกายทุกวันนะครับดูแลตัวเองกินอาหารดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เร็วแล้วก็มีชื่อเสียงค่อนข้างดังในตอนเนี้ยนะครับสำหรับตัวสแตมเองนะครับอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้เลยคือเขาเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันมากไม่ว่าจะเป็นการซ้อมนะครับการแข่งขันหรือว่าการไปเทรนนิ่งกับผมเนี่ยเขาจะเต็มที่ตลอดจริงจังแล้วอยากจะทำให้เขาเนี่ยทำได้ดีที่สุดสแตมเองก็จะมีคาแรคเตอร์ที่จะเป็นเหมือนแบบเป็นส่วนตัวเป็นโลกส่วนตัวมีโลกส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะก็จะอยู่คนเดียวฟังเพลงแบบว่าออกจากโลกภายนอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับสแตมเองก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่ตั้งใจแล้วก็หวังผลงานเป็นอันดับหนึ่งในการในความคิดของเขาครับก็สำหรับโฟร์รัฐพงศ์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอดีตทีมเมทกันด้วยนะครับก็โฟร์เองเนี่ยก็ถ้าในมุมของผมเนี่ยโฟร์มีความเป็นเพชฌฆาตนะเพชฌฆาตค่อนข้างสูงในสนามแต่ว่าคาแรคเตอร์นอกสนามจะแตกต่างกันเลยนะคาแรคเตอร์นอกสนามเขาจะเป็นแบบเหมือนอะไรก็ได้ง่ายๆนิ่มๆนิดนึงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยซึ่งก็บอกเลยว่าอันนี้คือนักแข่งจริงๆเพราะว่าเวลาอยู่นอกสนามเนี่ยเป็นคนแต่เวลาสวมหมวกกันน็อกลงไปขับขี่ในสนามดูมีความเป็นเพชฌฆาตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ติดกินเยอะนิดนึงนะครับน้ำหนักอาจจะเยอะนิดหน่อยนะครับแล้วก็โฟร์เองเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีเข้าคนง่ายนะครับตรงนี้ก็ขอชมแล้วก็จริงๆเขาเป็นทีมเมทผมด้วยในปีที่ผมแข่งปีสุดท้ายนะครับแล้วเขาก็รู้จักผมเป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อฟังนะครับก็ขอบคุณโฟร์มากทั้งนี้โคชตันและ3ขุนพลบิดยามาฮ่ามีภารกิจสำคัญที่จะลงแข่งศึกจักรยานยนต์ทางเรียบแห่งเอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ที่จะเข้าสู่สนามที่3ที่ซูโก้อินเตอร์เนชั่นแนลเรซซิ่งคอร์สประเทศญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้